สภาการค้าแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวร่วมกับอดีตนักศึกษาลาวที่แขวงกวางซีได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬามิตรภาพและงานพบปะสังสรรค์เพื่อเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างบรรดานักศึกษาลาวที่เรียนจบจากแขวงกวางซีวันที่18มีนาปี2023ที่ผ่านมาที่เดินกีฬาถนงอาจนครหลวงวิงจันทน์สภาการค้าแขวงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะรับผิดชอบอดีตนักศึกษาลาวแขวงกวงซีได้จัดกิจกรรมงานพบปะของอดีตนักศึกษาลาวแขวงกวงซีขึ้นเป็นครั้งทำอิฐเข้าร่วมงานมิทานบุญจันทน์กรมบุญญสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้อดีตนักศึกษาลาวอยู่แขวงกวงซีท่านเสินซินหลูประธานสมาคมการค้าแขวงกวงซีประจำลาวพร้อมด้วยอดีตนักศึกษาลาวที่จบมาจากบรรดาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแขวงกวงซีเขาห่วมกิจกรรมดังกล่าวประกอบมีการแข่งขันกีฬาบานเตซาย7คนและการแข่งขันตีดอกปีกไก่สายคู่โดยแบ่งออกเป็น2สายแข่งขันเอาผู้ชนะเพื่อเข้าไปสู่นัดชิงชนะเลิศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวทำอิฐในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีของบรรดาอ้ายเอ้ยน้องนักศึกษาลาวที่เคยศึกษาอยู่แขวงกวงซีพร้อมทั้งประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆของสองชาติให้มีบรรยากาศฟื้นและเต็มไปด้วยความหักแพงระหว่างประชาชนสองชาติจุดประสงค์หลักของงานแม่นเพื่อให้อดีตนักศึกษาอยู่แขวงกวกซีได้มาเต้าหุ้มกันเพื่อหวนคืนความทรงจำในการใช้ชีวิตและการศึกษาอยู่ประเทศจีนพร้อมเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้อดีตนักศึกษาและคนกวกซีอยู่ลาวได้มาพบปะสังสรรค์กันพวกข้าพเจ้าหวังว่าจากผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ในอนาคตยังพร้อมที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมสายพัวพันร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนสองชาติลาวจีนเติมอีกเพื่อควบเขาอกเขาใจประสานสมทบในการเฮ็ดเวียกเนาะและการเชื่อมต่อมิตรภาพลาวจีนเพราะฉะนั้นมื้อนี้เป็นครั้งที่แล้วเฮาจะสืบสานมิตรภาพร่วมมือลาวจีนมาร่วมเฉพาะเลยแม่นนักศึกษาจากแขวงกงซีเนาะครับสภาการข่าวแขวงกงซีและพี่น้องทั้งสองประเทศนี้ให้แน่นแฟนขึ้นกว่าเก่าท่านเสินซินหลูให้ฮู้ตื่นว่าแขวงกงซีถือเป็นหนึ่งในบรรดาท้องถิ่นของจีนที่ได้ประกอบส่วนเข้าในสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่หัดแน่นกับสปป.ลาวว่ารวมว่าเฉพาะแม่นคงเขตเวียกงานการศึกษาตามการเก็บกำตัวเลขของสภาการข่าวแขวงกงซีประจำลาวมาถึงปัจจุบันมีนักศึกษาลาวที่เรียนจบอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาของแขวงกวงซีหลายกว่า200คนซึ่งปัจจุบันคือเป็นกำลังแห่งอันหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวทั้งได้ประกอบส่วนเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสามัคคีและเป็นคู่ห่วมสตกรรมระหว่าง2ชาติลาวจีน